มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนออยธนานะคะโพสต์ภาพข่าวดําใจสลายเป็นอีกคู่รักที่แฟนๆยังคงติดตามกันอยู่สําหรับคู่ของออยธนากับภรรยาเธอระวัดียังคงถูกชาวเน็ตจับตามองถึงสถานะความสัมพันธ์กับภรรยาที่แม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะออกมาชี้แจงหลังเจอกระแสะข่าวหรือว่าไม่เป็นความจริงพร้อมยอมรับแบบแมนๆว่ากําลังมีปัญหาชีวิตคู่ ซึ่งถอยออกมามองปัญหาอยู่แล้วแต่ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาของภรรยาสาวก็ยังไร้ซึ่งเงาของหนุ่มออยนะคะในวันฉลองวันเกิดของเธอรวมถึงไม่เห็นออยโพสต์ไวยพรวันเกิดภรรยาด้วยค่ะแถมก่อนหน้านี้ไม่กี่วันภรรยาเองได้โพสต์คลิปกับลูกสาวพร้อมแคปชั่นที่ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสัญญาไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ ล่าสุดนะคะออยเองได้โพสต์ภาพตัวเองเป็นรูปขาวดำลงในอินสตาแกรส่วนตัวระบุข้อความที่มีความหมายในทำนองที่ว่าผิดหวังหรือเปล่าทางด้านแฟนคลับเป็นห่วงนะคะแหกคอมเมนต์ให้กำลังใจอาทิบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นถนนแห่งชีวิตไม่ได้ราบเรียบตลอดเป็นกำลังใจให้นะคะ ลองปรับความเข้าใจกันอีกสักครั้งไหมคะเพื่อลูกชีวิตคู่มันไม่ง่ายยิ่งอยู่ด้วยกันนานขึ้นความรักก็จะลดลงเหลือแต่ความผูกพันแล้วก็หน้าที่พ่อกับแม่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกถ้าลูกเข้าใจก็ทิ้งสถานะพ่อกับแม่มาเป็นเพื่อนกันได้คะ่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะพี่เป็นต้นนะคะทางทีมงานเองขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ